ชมคะตอบโจทย์วันนี้พิเศษนะคะวันนี้แขกรับเชิญคุณหน้าคุ้นตากันดีนะคะถ้าคุณผู้ชมติดตามที่นี่ไทย PBS ก็จะเห็นนักคิดในคอลัมน์คิดยกกำลังสองมาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้โอกาสพิเศษจริงๆค่ะเชิญทั้ง5ท่านมานั่งพร้อมๆกันอยากจะเรียกว่าเป็นคิดยกกำลัง5นะคะเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยถ้าได้เห็นแต่ละท่านแล้วคุณผู้ชมก็อาจจะนึกว่าจะมีจุดยืนเอียงข้างใดข้างหนึ่งหรือว่ามีทิศทางทางการเมืองที่เฉพาะทางหรือไม่แต่ว่าที่จริงแต่ละท่านมีความเป็นอิสระทางความคิดมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆค่ะสำหรับคิดยกกำลัง2ที่กลายมาเป็นคิดยกกำลัง5นะคะเพื่อร่วมกันหาทางออกให้กับประเทศไทยค่ะแขกรับเชิญท่านแรกนะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลค่ะอดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังถัดมาค่ะคุณสุทธิชัยยุ่นประธานเครือเนชั่นถัดมานะคะอาจารย์สมเกียรติอ่อนวิมลค่ะสื่อมวลชนอิสระและอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ข้างๆดิฉันก็คืออาจารย์ชลิดาพรส่งสัมพันธ์ค่ะจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะขอบพระคุณทั้ง5ท่านนะคะที่มาร่วมรายการกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่น Lady First ก่อนเลยนะคะอาจารย์คะหาทางออกให้กับประเทศไทยถ้าลองสมมุติว่าตอนนี้อาจารย์เป็นท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะทำยังไงดีคะจะผ่าทางตันภายใต้แรงกดดันทั้งหลายนี้ทำยังไงดีคะคุณณัฐฐาเชื่อไหมคะว่าดิฉันเนี่ยถูกถามคำถามเนี่ยหลายครั้งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเห็นว่าท่านนายกเป็นผู้หญิงนะคะดิฉันมีเพศสภาพเดียวกับท่านนายกก็น่าจะตอบแทนท่านนายกได้ดิฉันขออนุญาตอย่างนี้ดีกว่านะคะว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยมีคุณลักษณะที่น่าจะเป็นประโยชน์อยู่หลายประการในการหาทางออกให้ประเทศไทยตอนนี้อย่างแรกนะคะท่านเป็นคนอ่อนน้อมเท่าที่เห็นท่านเวลาที่ท่านมีปฏิสัมพันธ์กับประชาชนทั่วไปท่านอ่อนน้อมนะคะน่ารักแล้วก็เป็นคนเห็นอกเห็นใจเวลาที่ฟังปัญหานะคะท่านน่าจะใช้คุณสมบัติเหล่านี้นะคะลองดูสถานการณ์นะคะลองเป็นฝ่ายยื่นมือไปหาคนที่คิดต่างจากท่านก่อนนะคะท่านอาจจะเห็นว่าตอนนี้สังคมไทยเนี่ยคนสิ้นหวังเยอะเลยนะคะสิ้นหวังในลักษณะยังไงสิ้นหวังในลักษณะที่รู้สึกว่ากระบวนการทางการเมืองระบบการเมืองเนี่ยมันไม่ทำงานอีกแล้วก็น่าจะใช้ความอ่อนน้อมให้เป็นประโยชน์หมายถึงว่ารับฟังทุกๆฝ่ายยื่นมือไปเพื่อที่จะพูดคุยอย่างนั้นหรือเปล่าคะคือนี่เป็นคุณสมบัติที่น่ารักนะคะของนายกท่านนี้นะคะจะมากกว่านายกที่ผ่านๆมาหลายท่านนะคะท่านลองฟังดูนะคะแล้วถ้าท่านใช้ใจของท่านมองสังคมเนี่ยนะคะอย่างที่ท่านทำกับคนหลายๆกลุ่มที่เคยเข้าไปหาท่านนายกที่ทำเนียบหรือที่อื่นๆนะคะท่านอาจจะเห็นความสิ้นหวังนะคะคนที่ออกมาเป่านกหวีดจำนวนมากตอนนี้เนี่ยจะว่าไปแล้วคือกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์นะคะที่สามารถที่จะเปล่งเสียงผ่านกระบวนการทางการเมืองได้คนเหล่านี้ขณะนี้รู้สึกว่าระบบไม่ทำงานนะคะอันนี้ก็เป็นจุดดีของความเป็นผู้หญิงในห้วงเวลานี้นะคะที่อาจารย์มองคือเมื่อท่านมองสังคมโดยใช้ใจของท่านเนี่ยนะคะท่านอาจจะอีกอย่างนึงที่น่าท่านน่าจะทำและจริงๆแล้วกระบวนการผู้หญิงหลายคนหลายกลุ่มในกระบวนการผู้หญิงเนี่ยพยายามจะเรียกร้องนะคะว่าท่านต้องเลิกมองโลกแบบผู้ชายคือเลิกมองเป็นเรื่องแพ้ชนะนะคะแล้วก็ลองคิดจากมุมที่ทุกคนชนะหมดหรือทุกคนเป็นฝ่ายได้หมดนะคะแล้วเป็นตัวของตัวเองเยอะๆนะคะเป็นอิสระให้มากๆในการตัดสินใจใช้ใจคิดนะคะบางทีแค่นี้นะคะอาจจะนำไปสู่ทางออกที่ไม่น่าเชื่อเลยหลายประการก็ได้ค่ะใช้ใจสร้างความไวเนื้อเชื่อใจอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชครับไวนี่ไล่เลี่ยกับอาจารย์กับท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะถ้าให้มองว่าจุดยืนของท่านนายกขณะนี้เนี่ยควรจะทำตัวยังไงคะเพื่อที่จะหาทางออกฟังอาจารย์ชลิดาพรวิเคราะห์แล้วนะครับเราเห็นว่าเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากเลยนะครับผมเห็นด้วยกับอาจารย์คือถ้าท่านนายกนะครับมีความเป็นอิสระนะครับแล้วก็แทนที่จะคอยฟังแต่กุนซือวิเคราะห์ว่าอย่างโน้นอย่างนี้นะครับเป็นตัวของตัวเองใช้ใจของตัวเองใช้ใจในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับผมคิดว่าอาจจะได้คำตอบดีๆอย่างที่อาจารย์ชลิดาพรคาดหวังก็ได้หลายๆครั้งนะครับผู้ชายสร้างปัญหาผู้หญิงมาแก้ปัญหา รอบนี้เราก็อยากจะเห็นนะครับสถานการณ์แบบเดียวกันก็คือท่านนายกท่านมีส่วนร่วมทั้งสร้างปัญหามาด้วยนะครับร่วมกับหลายๆฝ่ายแต่ว่าถ้าเกิดจะมีการคลี่คลายได้บางครั้งจินตนาการของผู้หญิงในการแก้ปัญหานั้นไม่เหมือนกับผู้ชายคือไม่จำเป็นที่จะต้องมองแพ้ชนะมองขาวมองดำแบบผู้ชายนะครับคือพูดกันเยอะนะครับว่าการมองแบบตะวันตกแบบตะวันออกผู้ชายจะถูกเปรียบเทียบอยู่เสมอว่ามองแบบตะวันตกมองแบบเป็นขั้วนะครับมองแบบแบ่งแยกส่วนผู้หญิงนั้นมองแบบตะวันออกมากกว่ามองแบบหยินหยางนะครับมีในหยินมีหยางในหยางมีหยิน
ซึ่งวิธีแบบนี้ผมคิดว่าเราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆก็ได้ที่เกิดขึ้นจากท่านนายกนะครับค่ะตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าแรงกดดันเกิดขึ้นโดยตรงนะคะต่อตัวนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่แล้วนะคะได้เห็นจดหมายเปิดผนึกจากคุณชายปรีดียาธรอ่านกันตรงๆชัดๆจ่าหน้าถึงนายกรัฐมนตรีเลยนะคะทำไมถึงขึ้นมากล่าวกับเวทีสาธารณะขนาดนั้นเลยคะจุดอะไรเป็นจุดพลิกผันที่ทำให้ต้องมาอ่านจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกคือผมเห็นว่าอย่างนี้ครับเห็นว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะฮะแล้วก็ผลการเลือกตั้งมันก็คงจะยืดเยื้ออีกละด้วยสาเหตุ108นะรัฐบาลของท่านนายกเนี่ยขณะนี้เนี่ยทำอะไรรู้สึกมันไม่ออกจำนำข้าวก็ไม่ออกเรื่องอะไรไม่ออกไปหมดเลยนะจะทำโครงการอะไรคนก็สงสัยไปหมดว่าจะว่าโกงซึ่งจะโกงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่คนสงสัยเนี่ยมันสงสัยไปแล้วเนี่ยขณะนี้อยู่ในรัฐบาลอยู่ไม่สามารถจะบริหารประเทศให้เดินไปได้นิดถ้าบริหารให้เดินไม่ได้แล้วก็เศรษฐกิจกำลังแย่ลงแล้วก็ทำท่าจะยืดเยื้อเนี่ยผมห่วงประเทศเพราะห่วงประเทศผมก็ต้องหาทางออกให้นะฮะทางออกที่ดีสุดก็คือทำยังไงก็ได้ให้มีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารนะรัฐบาลปัจจุบันไม่มีทางมีอำนาจเต็มเป็นรัฐบาลรักษาการให้มีรัฐบาลมีอำนาจเต็มเข้ามาบริหารถ้ามีอำนาจเต็มมาบริหารก็จะแก้ปัญหาเรื่องจำนำข้าวชาวนาได้ชาวนาตอนนี้น่าสงสารมากนะและแก้ปัญหาโครงการต่างๆที่รออยู่มากเลยขณะนี้โครงการที่เขาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องสร้างก็ไม่ได้สร้างแล้วถ้าไม่ได้สร้างไปอีกแป๊บเดียวเนี่ยการลงทุนมันเลิกหมดผมห่วงในแง่นี้นะการที่จะปฏิรูปมันไปดีแล้วมันใช้เวลาแต่ระหว่างที่ใช้เวลาเนี่ยทำยังไงให้ประเทศมันเดินทำให้การทำยังไงให้การทำมาหากินมันเดินหรือออกในรูปนี้นะครับถ้าท่านอยู่รัฐบาลนี้อยู่มันบริหารประเทศให้เดินไม่ได้แล้วชัดเจนนะเมื่อเดินไม่ได้แล้วเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้ผมก็ต้องเสนอทางออกนะท่านนั่นเองด้วยความห่วงทั้งเรื่องโครงการจำนำข้าวโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจห่วงเศรษฐกิจประเทศนั่นแหละจำนำข้าวนี่ถ้าไม่เดินต่อไปเนี่ยนะฮะอำนาจซื้อของต่างจังหวัดมันไม่ขึ้นจริงๆอำนาจซื้อต่างจังหวัดมันไม่มีจริงๆคนไม่มีเงินที่ต่างจังหวัดจริงๆทุกอย่างมันน่าห่วงหมดนะฮะคุณสุทธิชัยว่าไงคะหนทางออกที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเห็นด้วยกับทางคุณชายไหมคะจุดยืนก็คือต้องมีรัฐบาลกลางนายกรัฐมนตรีรักษาการจะต้องออกไปหานายกรัฐมนตรีคนกลางเข้ามาคือหนึ่งผมคิดว่าเราต้องมีความหวังในประเทศจะไม่มีคำว่าถึงทางตันไม่มีประเทศไหนที่บอกว่าเลิกละเราไม่มีทางออกละเราอยู่กันอย่างนี้แหละฉะนั้นยังไงผมก็เชื่อว่าทางออกยังมีและต้องมีด้วยมีการพูดถึงประโยชน์ล่าสุดที่ผมได้ยินดูเหมือนว่าคุณทักษิณจะฝากคุณนพดลมาบอกว่าเรื่องต้องจบที่โต๊ะเจรจาประโยคนี้น่าสนใจและผมคิดว่าให้ความหวังและผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าควรจะมีการจบกันที่โต๊ะเจรจาเพราะอย่างที่ทราบกันว่าไม่มีสงครามไหนในโลกที่ไม่จบที่โต๊ะเจรจาความขัดแย้งของไทยลากมายาวนานมันก็เพราะว่ามันไม่มีการเจรจามันจึงไม่มีการจบแต่ว่าการจะจบที่โต๊ะเจรจาได้มันต้องมีกระบวนการเจรจาก่อนถ้าต่างฝ่ายต่างไม่เจรจามันก็ไม่สามารถจบที่โต๊ะเจรจาได้และผมก็เชื่อว่าคำว่าคนกลางเนี่ยพูดไปก็จะมีคนไทยบอกว่าไม่มีละทุกวันเนี่ยไม่มีใครเป็นคนกลางได้หาคนกลางยากไม่มีใครอยากเป็นคนกลางและจริงๆว่าไปแล้วก็ไม่มีใครที่เป็นกลางจริงๆก็แปลว่าก็จะไม่มีการเจรจาเพราะว่าทั้งสองฝ่ายก็มีจุดยืนว่ายังไม่เจรจาที่ไม่เจรจาเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองมีอำนาจต่อรองมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งนี่เป็นจิตวิทยาปกติของคู่ขัดแย้งฉะนั้นผมคิดว่าทางออกซึ่งความจริงก็หลายฝ่ายหลายสำนักหลายท่านได้เสนอแล้วถ้ารวบรวมความคิดสุดยอดของนักรัฐศาสตร์สุดยอดของประเทศไทยนักวิทยาศาสตร์สุดยอดของประเทศไทยนักเศรษฐศาสตร์สุดยอดของประเทศไทยผมเป็นเพียงนักข่าวเอามารวบรวมแล้วก็มาจัดลำดับดูเท่านั้นเองฉะนั้นก่อนอื่นต้องมีทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับก่อนว่าจะไปจบกันที่โต๊ะเจรจาสองถ้าตกลงว่าจะจบกันที่โต๊ะเจรจาเนี่ยก็จะต้องมีคนอย่าเรียกคนกลางเพราะว่าพอพูดคำว่า
คนกลางเนี่ยจะมีคนตีความต่างๆเพราะว่าคุณอยู่ด้านขวาคุณก็จะบอกคนกลางอยู่ซ้ายคุณอยู่ด้านซ้ายคุณก็บอกคนกลางอยู่ขวาฉะนั้นจะไม่มีคำว่าคนกลางที่ทุกฝ่ายพอใจได้แต่ในกระบวนการเจรจาถ้าดูจากประสบการณ์ต่างประเทศก็จะมี facilitator คือผู้อำนวยความสะดวกจับให้เจอกันชงกาแฟเสร็จปิดประตูแล้วคุณคุยกันให้สำเร็จถ้าผมจะเสนอได้ง่ายที่สุดก็คือว่าเชิญนายกยิ่งลักษณ์เชิญคุณสุเทพสองคนปิดประตูแล้วบอกว่าถ้าเจรจาไม่ตกลงไม่ให้ออกจากห้องจับให้อยู่ห้องเดียวกันเลยนะคะห้องเดียวกันล็อกประตูเลยนะครับอย่าให้คนทักษิณโทรมาห้ามรับโทรศัพท์ต่อบุคคลภายนอกห้ามรับโทรศัพท์ถ้าทำได้จะง่ายที่สุดเพราะว่าท่านทั้งสองต้องรู้ว่าถ้าไม่มีทางออกให้บ้านเมืองจะไม่ยอมให้ออกจากประตูกระบวนการนี่สำคัญมากอันนี้สมมติว่าทำได้แต่ว่ากระบวนการที่ควรจะทำผมคิดว่าถ้ามี facilitator คือผู้อำนวยความสะดวกก็จะสามารถให้สองฝ่ายมานั่งคุยกันและต้องหาทางตกลงกันได้แต่ถ้าจะก้าวอีกขั้นหนึ่งถ้ายอมไม่มี mediator คือผู้ไกล่เกลี่ย mediator จะมีหน้าที่มากกว่า facilitator ก็คือว่าหลักของการหาทางออกจากข้อขัดแย้งก็คือต้องมีจุดร่วมสองฝ่ายเนี่ยมันต้องมีอะไรร่วมกันฉะนั้นมีเดียเตอร์ก็จะขอให้ทั้งสองฝ่ายได้บอกเสร็จแล้วมีเดียเตอร์บอกอ๋อก็เห็นตรงกันนี่ตอนนี้ผมเห็นตรงกันนะครับหนึ่งคือเห็นตรงกันว่าจบกันที่โต๊ะเจรจาสองทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องปฏิรูปสามทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยกันว่าต้องเป็นประชาธิปไตยแล้วก็สี่ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าต้องมีการเลือกตั้งผมคิดว่า4อย่างเนี่ยทั้ง2ฝ่ายหรือ3ฝ่ายกี่ฝ่ายที่ในความขัดแย้งเนี่ยเห็นตรงกันฉะนั้นทำไมจึงไม่เอาสิ่งที่เห็นตรงกันนะบอกเอาละเมื่อเห็นตรงกันแล้วปฏิรูปนะเลือกตั้งนะประชาธิปไตยนะอย่าชี้หน้าอีกคนนึงว่าคุณไม่ใช่ประชาธิปไตยฉันเป็นมากกว่านะจะไม่มีฉะนั้นเมื่อเอาสิ่งที่เห็นตรงกันมาวางบอกเราตกลงเป้าหมายตรงกันแล้วนะต่อไปนี้คือกระบวนการที่ตอนนี้อาจจะไม่เห็นตรงกันคือว่าจังหวะเวลารูปแบบเท่านั้นเองแต่ถ้าเห็นปฏิรูปตรงกันก็บอกอ่ะเรามาวางซิว่าจะปฏิรูปอะไรยังไงจะว่าไปนี่เห็นตรงกันเยอะนะคะเลือกตั้งปฏิรูปประชาธิปไตยอาจารย์สมเกียรติตอนนี้ประกาศจุดยืนชัดเจนนะคะอย่างที่รับทราบกันไปขึ้นเวทีปราศัยตกลงอยู่ข้างไหนคะก็ผมก็ขึ้นเวทีปราศัยของมวลมหาประชาชนมาแล้ว4ครั้งแล้วก็จะขึ้นไปเรื่อยๆก็เป็นผู้สนับสนุนกระบวนการปฏิรูปประเทศไทยทั้งระยะสั้นหลังไม่ไปเลือกตั้งนะฮะเมื่อก่อนเราจะพูดว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมตอนนี้ควรจะใช้คำนี้ว่าสนับสนุนให้มีการปฏิรูประยะสั้นเนี่ยหลังที่เราไม่ไปเลือกตั้งแล้วก็จนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่วางโครงสร้างให้กับประเทศไทยในขั้นต้นให้เชื่อใจได้ว่าการเลือกตั้งจะได้มาอย่างสุจริตยุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงแล้วก็ปรับโครงสร้างที่เห็นว่าจะต้องปฏิรูประยะสั้นก่อนแล้วค่อยพอได้รัฐบาลใหม่มาก็ปฏิรูประยะยาวนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้สึกนึกคิดของผมที่หลังจากที่คิดว่าจะต้องมาช่วยมวลมหาประชาชนเพียงแต่ว่าช่วยแค่พูดคิดแล้วก็เขียนนะครับไม่ใช่ผู้นำมวลชนตอนนี้ผมพูดทีหลังก็จะได้เปรียบหน่อยเพราะผมเห็นด้วยกับทุกคนที่พูดมานะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าการเมืองเนี่ยหรือรัฐศาสตร์เนี่ยมันไม่มีอะไรเกินไปกว่า common sense หรือสามัญสำนึกหรอกครับนะเราอาจจะเรียนปรัชญาหนังสือรัฐธรรมนูญอะไรมาเยอะแยะก็จริงอยู่แต่ว่า common sense หรือสามัญสำนึกคำว่า common sense เดี๋ยวนี้ก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ใช่ไหม มันเป็นสามัญสำนึกของผู้ปกครองหรือว่านักรัฐศาสตร์หรือว่ารัฐบาลหรือนักการเมืองทั้งหลายง่ายๆคือว่า common sense หรือว่าสามัญสำนึกเนี่ยประโยชน์ของชาติถ้าประโยชน์ของชาติกำลังถูกทำลายก็ต้องรีบหยุดยั้งการทำลายอันนี้ซึ่งตอนนี้กำลังถูกทำลายนะก็ต้องปกป้องไม่ว่าจะเศรษฐกิจหรือว่าความมั่นคงทางสังคมหรือการเมืองเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น common sense สุดๆเลยนะครับถ้าคุณยิ่งรักเข้าใจตรงนี้มีสามัญสำนึกตรงนี้แล้วก็ฟังอาจารย์ชลิตาพรพูดเมื่อกี้เนี้ยใช้จุดเด่นของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้สามัญสำนึกแล้วก็หยุดยั้งสิ่งที่ไม่ว่าใครจะทำให้มันเกิดความเสียหายไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยเราอยู่ในตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องแก้ตรงนั้นนะครับก็คือหยุดทุกอย่างแล้วก็ทำให้ประเทศมันเดินหน้าไปได้ไม่ว่าคุณสุเทพ
หรือว่ากปปสหรือมวลมหาประชาชนเรียกร้องอะไรตอนนี้ก็มาถึงที่คุณสุทธิชัยพูดนะครับคือการเจรจาถ้าเข้าใจสามัญสำนึกว่าจะต้องทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดถ้าอยู่อย่างนี้ประเทศชาติเสียหายก็ต้องยอมให้มีการเจรจาการเจรจาเนี่ยถ้าดูหลักวิชาการเลยนะครับหรือว่าหลักของการคลี่คลายความขัดแย้งของสหประชาชาติเนี่ยก็คือเป็นวิชาการนั่นแหละเขาก็ทำมาแล้วคุณสุทธิชัยพูดถูกครับไม่มีสงครามที่ไหนมันจะหยุดด้วยการไม่เจรจาแต่ว่าถ้าดูตามขั้นตอนนะครับถ้ามีความขัดแย้งระหว่าง2กลุ่มก็เจรจาซะก่อนที่จะขัดแย้งแต่ตอนนี้มันขัดแย้งไปแล้วเมื่อขัดแย้งไปแล้วเนี่ยสหประชาชาติเขาทำยังไงการคลี่คลายความขัดแย้งก็คือปลดอาวุธตอนนี้ต้องปลดอาวุธก่อนปลดอาวุธแล้วจะได้เจรจาโดยไม่มีอะไรให้วุ่นใส่กันแต่ทางกปปสก็บอกว่าเราไม่ได้มีอาวุธเราเป็นประชาชนที่มีทั้งคู่ใช้อาวุธอยู่นะครับอาวุธตอนนี้ถ้ากปปสก็คืออาวุธของความรุนแรงทางกายไม่ใช่ทางกายทางวาจาทางใจไม่ต้องไปอธิบายความรุนแรงคือการกล่าวต่อว่าด่าทอหรือว่าบริพาทหรือว่าพารุสวาทกันตอนนี้อาจจะลดลงบ้างแต่ว่าเผลอๆก็กลับมาอีกนะครับต้องหยุดความรุนแรงเหล่านี้ที่มันเห็นชัดนะครับก็คือการพูดหรือการใช้วาจาส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ใช้อาวุธอยู่ไม่นับเรื่องแก๊สน้ำตาหรือว่ากลุ่มติดอาวุธที่เป็นพวกของรัฐบาลหรืออ้างได้ว่ามาเนี่ยนะครับแล้วมีการฝึกอาวุธมีข้อมูลภายในก็พอเห็นอยู่ว่าถ้าเผลอก็จะใช้ต้องหยุดอย่างนี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าฝ่ายกปปสเขาก็รู้นะครับว่าชายชุดดำหรือว่าการขนกำลังเข้ามาหรือฝึกอะไรกันที่ไหนแต่ว่าโอเคอาวุธจริงๆที่รัฐบาลกำลังใช้อยู่ก็คือคุณเฉลิมสรส.พรก.ฉุกเฉินนะทางอะไรล่ะDSI นะกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยคุณธาริศเนี่ยก็คืออาวุธที่ทำให้เกิดความปวดร้าวทุกวันไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ภาคเอกชนผู้ถูกอ้างว่าให้เงินหรือให้ความช่วยเหลือที่เรียกว่าท่อน้ำเลี้ยงจริงเท็จประการใดก็แล้วแต่เนี่ยคืออาวุธที่รัฐบาลใช้อยู่คุณเฉลิมก็เป็นอาวุธทั้งปากของคุณเฉลิมนะครับแล้วก็การขู่ทั้งหลายซึ่งทำอยู่ทุกวันนี้หยุดให้มันสงบเพราะฉะนั้นปลดอาวุธที่เป็นอาวุธในเชิงนามธรรมเหล่านี้ให้หมดเพราะว่าถ้าขืนทางฝ่ายกปปส.ด่าเสียดสีคุณยิ่งลักษณ์ทุกวันเนี่ยเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็โกรธนะเราต้องคุยกันไม่ได้หรอกคือสมมติว่าคุณยิ่งลักษณ์นั่งกับคุณสุเทพแล้วคุณสุเทพให้ปิดห้องใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่ทำไมด่าหนูว่าอีอะไรเงี้ยนะครับใช่ไหมแล้วจะคุยกันรู้เรื่องไหมคะก็คุณสุเทพก็ต้องพี่ขอโทษอะไรก็ว่ากันไปนะครับคือขอโทษคือสมมติถ้าเริ่มเจรจาเนี่ยบนเวทีต้องประกาศเลยปลดอาวุธที่เป็นนามธรรมทั้งหลายแต่ว่าอาจารย์สมเกียรติที่เราเห็นเนี่ยที่ภาษาดุเดือดจากคุณสุเทพก็ดีหรือว่าที่เราเห็นว่านายกพูดไม่ยอมอะไรเลยก็ดีเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทั้งสองท่านเจอกันเนี่ยจะนิ่มนวลหวานมากเลยเคยเห็นคุณสุเทพพูดหวานไหมโอ้โหหยดย้อยเลยนะคุณโอ้หยดย้อยเลยแหละผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนฟังที่ต้องไปเอาใจร้าวใจหรือเอาใจเนี่ยทั้งสองท่านเนี่ยรู้ก็จะมีทางออกทั้งสองท่านเนี่ยรู้ว่าจะต้องหาทางออกอย่างไรผมเชื่อเพียงแต่ว่าทั้งสองฝ่ายมีคนอยู่รอบๆตัวบอกไม่ได้คุณลงไม่ได้เพราะว่าถ้าคุณลงฉันแย่ด้วยผมเชื่อว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ทั้งผู้นำแกนนำทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายก็ตามเนี่ยรู้ว่ามันต้องลงแต่ตอนนี้ลงอย่างไรลงด้วยจังหวะอย่างไรและลงแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเท่านั้นเองที่ต้องคุยกันว่าฉันลงแล้วฉันจะอยู่ที่ไหนผมว่ามีที่คุณสุทธิชัยเสนอเนี่ยสำคัญมากๆคือยังไงต้องเห็นด้วยการปฏิรูปใช่ไหมครับไม่มีทางอื่นอ่ะแล้วก็ต้องมีการเลือกตั้งที่สุจริตยุติธรรมปราบคอร์รัปชันเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยหมดผมว่าไม่มีใครปฏิเสธอยู่แล้วก็เห็นด้วยทั้งสองฝ่ายเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการซื้อเสียงผมว่าก็ไม่มีใครปฏิเสธนะเรื่องตำรวจอาจจะเถียงกันหน่อยว่าตำรวจจะลดอำนาจยังไงใครเป็นตำรวจต้องถิ่นยังไงเรื่องปฏิรูปที่ดินภาษีโครงสร้างภาษีต้องให้ยุติธรรมลดช่องว่างคนรวยคนจนผมว่าที่คนเสื้อแดงพูดมาเกี่ยวกับเรื่องช่องว่างคนรวยคนจนเนี่ยถูกต้องเลยนะครับผมเชื่อไม่มีใครปฏิเสธว่าคนกรุงคนต่างจังหวัดมีปัญหาแม้กระทั่งคำว่าไพร่กำหมัดตอนที่เราฟังอยู่เราก็เชื่อมันมีปัญหาจริงๆนะแต่พอตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องคอร์รัปชันมันกลายเป็นเรื่องที่มีกลุ่มคนใดคนหนึ่งมีเงินพอที่จะควบคุมกลไกของประชาธิปไตยกลไกการเลือกตั้งได้ก็น่าฟังผมคิดว่าถ้าจะต่อรอง
อันนี้สมมติเราอยู่ทางฝั่งคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็เสื้อแดงนะครับต้องต่อรองให้ฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์และนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแล้วก็เสื้อแดงเนี่ยมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นด้านการปฏิรูปคือจะมาบอกว่าปฏิรูปแล้วก็รัฐบาลไม่เกี่ยวมันไม่ได้ตรงนี้แหละค่ะเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าพอมีการกระจายความคิดหรือว่ามีการพูดกันว่ามีการเสนอความคิดเรื่องคนกลางเรื่องรัฐบาลกลางนายกรัฐมนตรีคนกลางก็มีปฏิกิริยาออกมาจากทางฝั่งคนเสื้อแดงบอกว่า ทำอย่างนั้นได้ไงเพราะว่ารัฐบาลนี้มีความชอบธรรมมาตามกติกามาตามประชาธิปไตยอาจารย์ชลิดาพรนะคะในมุมมองนักรัฐศาสตร์เนี่ยตรงนี้จะทำความเข้าใจกับมวลชนสองฝ่ายยังไงดีคะเพราะว่าทางกปปส.ก็รู้สึกว่าทนไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่เรียกว่าระบอบทักษิณคือที่ทั้งสองสามท่านนะคะที่ได้กล่าวมาพูดถึงเรื่องการใช้วาจาที่รุนแรงระหว่างกันเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าต่างฝ่ายต่างขณะนี้อยู่ในวิธีคิดวิธีมองกันและกันแบบสงครามคือเป็นฝ่ายเป็นศัตรูนะคะแล้วก็รู้สึกว่า สภาวะที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ปกตินะคะระบบที่เป็นอยู่ระบบการเมืองที่เป็นอยู่มันไม่ทำงานก็จะไปคิดหาช่องพิเศษทั้งหลายนะคะนายกคนกลางซึ่งจริงๆนายกคนกลางอันนี้ก็พูดถ้าไปไล่ถามว่าแต่ละคนหมายความว่ายังไงนะคะก็จะมาด้วยวิธีพิเศษนานาประการมากมายนะคะก็คือว่าพยายามจะไปให้ช่องที่มาเนี่ยเป็นช่องที่พิเศษมากโดยทิ้งกระบวนการที่เป็นอยู่นะคะความจริงนายกที่จะเข้ามาจัดการสถานการณ์ระหว่างนี้นะคะถ้ามีเห็นพ้องต้องกันว่าจะเกิดการปฏิรูปแล้วก็จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อจัดการกับวิกฤตเนี่ยนะคะนายกคนกลางมาโดยกระบวนการก็ได้นะคะกระบวนการที่ว่าทางสภาก็ได้นะคะรักษาการเลือกตั้งไว้ก็ได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะต้องเลิกมองเป็นเรื่องของการเอาชนะนะคะแล้วก็เป็นเลิกมองโดยการรักษากระบวนการรักษาประชาธิปไตยแบบแคบนะคะแต่ในขณะเนี้ยอาจจะต้องคิดไปว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยปกตินะคะเราอาจจะต้องการกระบวนการต้องการช่วงเวลาของการปฏิรูปที่ไม่สามารถจะให้คนที่อยู่ในระบบการเมืองนะคะให้นักเลือกตั้งเป็นผู้จัดการกระบวนการนะคะแล้วก็ใช้กระบวนการทางสภานะคะความจริงเนี่ยนายกคนกลางเนี่ยนะคะสามารถจะเสนอชื่อจากสภาเองได้เลยนะคะมันมีวิธีไปได้ตั้งหลายอย่างเพียงแต่ว่ามันไม่ไปถึงตรงนั้นค่ะนะคะคุณชายนำเสนอแนวคิดนี้นะคะได้คิดต่อไหมคะว่านายกรัฐมนตรีคนกลางที่ว่ารัฐบาลกลางที่ว่าเนี่ยควรจะมีที่มาอย่างไรตอนนี้ถ้าติดตามสื่อก็มีชื่อที่โผล่ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาหลายชื่อเหมือนกันนะคะสมมติว่าวันนี้ตื่นมาฝันดีผมชอบฝันดี ฝันดีว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์เริ่มเข้าใจเหตุการณ์ได้อย่างจริงจังแล้วก็เห็นว่าประเทศชาติจะไปได้ถ้าถอยซะหน่อยนะสมมติเป็นอย่างนั้นพอถอยปั๊บก็วุฒิสภาก็สามารถนะฮะเมื่อมีช่องว่างจนถึงที่สุดแล้ววุฒิสภาต้องทำหน้าที่พูดง่ายๆคือโหวตเลือกคนกลางนำรายชื่อกลับมาผมตูดก็ท่านนั้นเกิดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรียอมถอยยอมถอยมันต้องจากนั้นก่อนแต่นี้ผมอยากกลับมาถ้าเกิดนั้นสมมติเกิดนั้นแล้วเนี่ยนะฮะนายกคนกลางมาต้องทำอีก2อย่างแน่นอนใจผมเนี่ยอยากเห็น2อย่างคือ1ตั้งสภา2สภาสภา1ก็เรียกว่าสภานิติบัญญัติเอาไว้อนุมัติกฎหมายที่ใช้ง่ายๆในการทำงานปกติอันนี้อายุสั้นอายุเท่ากับรัฐบาลรักษาการเท่านั้นแหละส่วนที่คือสภาคือสภาปฏิรูปอันนี้ต้องตั้งให้มีอายุยาวเพราะสิ่งที่ต้องปฏิรูปนี่มันเยอะมาก แต่ในการที่เยอะมากเนี่ยผมทำอย่างดร.สมเกียรติว่าคือเราเลือกให้ถูกต้องซะก่อนจัดลำดับสิ่งอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับหมายเลือกตั้งที่เกี่ยวกับจะต้องทำรัฐธรรมนูญให้ดีรีบปฏิรูปมันนั้นซะก่อนเสนอให้สภานิติบัญญัติอนุมัติเพื่อจะได้มีการเลือกตั้งเร็วไม่ต้องรักษานานแต่สภาปฏิรูปนี้ควรจะมีอายุและควรจะมีวิธีการให้มีการสัตยาบันให้มีอายุต่อไปอีกเพราะหลังจากนั้นต้องปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชันต้องไปปฏิรูปเรื่องการศึกษาอะไรอีกเยอะนะตรงนี้จะเหมือนแนวคิดสภาประชาชนของกปปส.หรือเปล่าคะที่คุณสุเทพพยายามนำเสนอค่ะผมไม่ได้ลอกของใครอ่ะผมก็นั่งคิดของผมเองไงคุณอย่าไปโยงให้ผมเป็นพวกเลย เดี๋ยวเลยเละเทะหมดจุดที่คือว่าจุดที่คือว่ามันจำเป็นต้องให้อยู่ยาวนะอยู่ยาวถ้าอยู่สั้นก็จะลกทำแล้วมันก็จะเสียอยู่ยาวแล้วทำเรื่องสั้นๆเรื่องเลือกตั้งก็ไม่สั้นนักนะฮะให้เสร็จซะก่อนจะได้เลือกตั้งแล้วขณะนั้นก็อยู่ต่อไปเพื่อปฏิรูปเรื่องอื่นเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่สามารถปฏิรูปผลเดียวจบหรอกมันต้องทำอีกหลายสิบเรื่องเลยทำไปเรื่อยๆได้
รัฐสภาที่ว่านี้ต้องได้นายกรัฐมนตรีคนกลางขึ้นมาเป็นผู้นำก่อนไหมคะนายกต้องมาก่อนนายกคนกลางต้องมาก่อนเมื่อกี้ผมที่บอกไปไงถ้าท่านนายกถอยฝันดีนะฮะถอยก็สุทธิสภาก็เสนอนายกคนกลางโหวตให้เรียบร้อยเลยนะฮะเสนอขึ้นไปลงพระมารีไทยแล้วก็เป็นก็ใช้อำนาจคำสั่งนายกรัฐมนตรีประกาศตั้งสภานิติบัญญัติอายุเท่ากับรัฐบาลท่านเองนะฮะและอีกอันก็อยู่ต่อไปได้ค่ะประเด็นที่ผมสนใจที่คุณสุทธิชัยพูดมากกว่าสุทธิชัยพูดเรื่องอะไรคะครับบอกว่าเวลาจะทำยังไงให้พูดง่ายให้ยอมกันใช่ไหมครับครับคุณก็บอกว่าเราก็เริ่มด้วยเรื่องที่ตรงกันผมว่าเรื่องตรงกันคุยก็ตกลงกันแน่นอนจะมีตกลงกันได้จะมีสบายรู้อะไรหมดเนี่ยครับแต่ที่มันยากไอ้เรื่องที่มันไม่ตรงกันนะครับครับคือเรื่องไหนคะไม่ตรงกันก็คือฝ่ายนึงก็บอกว่าจะมีปฏิรูปจะมีเลือกตั้งชั้นจัดให้นะฮะชั้นจัดให้ขอรักษาการต่อไปจนกว่าโดยจะจัดให้มีเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญนี้อีกฝ่ายนึงบอกไม่ได้ผมไม่อยากให้คุณรักษาการอยากให้คนกลางรักษาการแก้ตรงนี้อันเดียวพอตัวอื่นไม่ต้องแก้หรอกแก้ตรงนี้อันเดียวให้ได้จะเป็นเมดิเอเตอร์หรืออะไรเตอร์ผมก็ไม่รู้ละเอาประเด็นนี้ให้ได้ทำให้ยอมรับกันให้ได้ว่าการมีคนกลางรักษาการคนกลางรักษาการเนี่ยมันไม่ได้เสียหายแก่ใครเลยแก่ข้างไหนเลยมันเหมือนกับหยุดพักร้อนชั่วคราวเพื่อให้ได้ของที่ดีกว่าที่ยอมรับได้ทั้งสองข้างสองข้างนี้จะเอาเข้ามาไม่เข้ามาได้ทั้งนั้นนะฮะมีตัวแทนกี่อันให้มันมีก่อนสูตรของผมเนี่ยสูตรของผมคือว่าการจะก้าวเข้ามานั่งเจรจาเนี่ยนะครับต่างฝ่ายต้องรู้ก่อนแล้วว่าตัวเองจะไม่ได้ 100% ที่ตัวเองต้องการถูกอันนี้ต้องตกลงกันก่อนตั้งใจไว้ก่อนเลยนะการเจรจานี่มันต้องเริ่มตรงนี้ก่อนนี่ก็ต้องธรรมดาใช่ไหมครับก็ธรรมดาถ้าตัวเจรจานี่คุณต้องรู้ว่าเออฉันนั่งคิดในใจฉันต้องเสียอะไรบ้างฉันจะยอมเจรจาฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณชายพูดซึ่งถูกต้องฝ่ายนี้ก็ยังจะยืนยันว่าฉันต้องการแบบนี้อีกฝ่ายนึงยืนแบบนั้นแต่เมื่อคุณเข้ามาถึงโต๊ะประชุมแล้วคุณต้องรู้ว่าคุณจะออกจากห้องประชุมนี้ได้เนี่ยคุณต้องยอมอะไรบ้างแต่ตอนนี้คิดตรงกันข้ามหรือเปล่าคะเข้าสู่ห้องเจรจานี้จะได้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่าเราเนี่ยทุกวันนี้ที่ยังเหมือนกับวิ่งอยู่ในเขาวงกตเพราะว่าเราจะกระโดดข้ามไปรายละเอียดก่อนที่จะพูดถึงหลักการคนไทยปั๊บพอพูดถึงนายกกลางชื่ออะไรอ่ะมีใครบ้างอ่ะนี่ไหนบอกชื่อมาสิผมว่าไม่ใช่วิธีคิดเลยเพราะว่ามันไม่ทางไม่ไปเราไปปลายทางก่อนเสมอเราไปรายละเอียดก่อนกับตัวบุคคลก่อนแทนที่จะมาตกลงหลักการกันก่อนว่าถ้าเราตกลงอย่างที่คุณชายบอกอ่ะเราเห็นพ้องกันนะปฏิรูปเลือกตั้งประชาธิปไตยนะเราเห็นด้วยกันละเราจะทำนะเราก็มาวางแล้วว่าแล้วเราจะใช้ไปถึงตรงนั้นยังไงยังไม่ต้องระบุชื่อใครทั้งสิ้นไม่ต้องระบุชื่อไม่ต้องครับคือคนที่ไปเจรจาเนี่ยจะต้องรู้อยู่แล้วว่าอะไรต้องเอาไว้ให้ยอมอะไรที่ยอมได้มนุษย์ทุกคนอ่ะมันจะไม่ได้เต็มร้อยอยู่แล้วโอ้ทะเลาะกันระหว่างสามีภรรยายังรู้เลยว่าคืนนี้ทะเลาะกันเนี่ยแล้วก็ต่างคนต่างมีทิฐิไม่คุยกันเรารู้พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะถ้าฟังคุณสุเทพพูดทุกคืนจะรู้เลยว่าอันไหนเต็มที่อันไหนใช่ไหมหย่อนได้มีฮะฟังหางเสียงให้ดีแล้วกันใช่ไหมเนี่ยทีนี้มีดีเอเตอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องตัวบุคคลนะครับเดี๋ยวจะบอกเอาใครล่ะใครจะมองเป็นคำนามแล้วค่ะว่าจะเป็นใครเป็นองค์กรก็ได้เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้เป็นสถาบันก็ได้คือถ้าไม่เชื่อตัวบุคคลก็ไม่เป็นไรก็เป็นองค์กรองค์กรก็จะมีวิธีการทำงานเปิดเผยโปร่งใสด้วยบอกกับประชาชนก่อนด้วยนะวิธีการที่เราจะเข้ามาเชิญทั้งสองฝ่ายนะครับเราจะมีขั้นตอนอย่างนี้และเราบอกทั้งสองฝ่ายนะครับว่าไม่มีใครได้ 100% นะครับเราจะขอให้ทุกฝ่ายได้คิดอะไรมาก่อนว่าเพื่อเป้าหมายที่จะไปถึงฉะนั้นถ้าเห็นตรงกันแล้วว่ามีการปฏิรูปมีการเลือกตั้งและมีประชาธิปไตยเราไม่เอาปฏิวัตินะครับเราไม่เอาให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและจริงๆเนี่ยที่เห็นตรงกันอย่างหนึ่งซึ่งผมจะบอกให้ข่าวดีก็คือว่าคุณสุเทพก็บอกว่าไม่ต้องการตำแหน่งอะไรใช่ไหมครับประกาศชัดเจนประกาศชัดเจนนายกยิ่งลักษณ์ก็ท่านก็บอกว่าไม่ยึดตำแหน่งไม่ยึดนะครับถ้าฟังหลายๆครั้งท่านบอกไม่ยึดขอให้บ้านเมืองไปรอดกันแล้วกันฉะนั้นทั้งสองท่านไม่ต้องการตำแหน่งอันนี้ก็ตรงกันแล้วฉะนั้นถ้าสมมติว่าเห็นหลักการตรงกันตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่คุณชายว่าแหละเออถ้าเราทำปฏิรูปไปด้วยกันกับเลือกตั้งสภานี้เป็นสภากฎหมายจะได้เดินต่ออีกสภานึงคือปฏิรูปดีไหมเออแล้วก็เป้าหมายมันตรงกันนี่สองคือรัฐบาลที่จะมาดูแลช่วงนี้ก็ไม่ควรจะเป็นคนของคุณหมดก็ไม่ควรจะเป็นของคุณหมดที่เขาเรียกรัฐบาลเฉพาะการ
ถ้าเราเรียกเป็นรัฐบาลเพื่อการปฏิรูปเฉพาะกิจอย่างที่กลุ่ม2เอา2ไม่เอาของอาจารย์สมเกียรติตั้งได้เคยเสนอไว้ว่าก็มีช่วงหนึ่งปีหนึ่ง18เดือนเพื่อทำเรื่องปฏิรูปทำให้เต็มที่เลยรัฐบาลชั่วคราวก็คือคนที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าส่งมาเพื่อมาทำงานเฉพาะกิจให้งานเดินจะได้มีตังจ่ายชาวนาจะได้งบประมาณจะได้เดินได้และผมก็เชื่อว่ารัฐบาลเฉพาะการเนี่ยหาไม่ยากคนที่มาทำงานได้จุดที่ผมเสนอเมื่อกี้คือว่างี้ผมแยกนายกคนกลางหรือรัฐบาลเฉพาะการออกจากการปฏิรูปพอสมควรครับผมไม่ต้องการให้นายกคนกลางเนี่ยเข้าไปยุ่งกับการปฏิรูปครับเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญมากซะจนไม่มีใครยอมสละต้องมีเจ้าภาพอีกกลุ่มนึงเลยใช่ไหมตั้งสภาปฏิรูปหาถ้าจะเป็นของประชาชนเอาประการจริงกระบวนการที่ได้คนดีที่สุดไม่ต้องมีผู้นำผู้มีบารมีมาอยู่ตรงนั้นก็คงจะมีคนมีบารมีใช้ได้อยู่บ้างคือหมายความว่าเอาหลายๆกลุ่มมาเป็นพลังแล้วให้เขาปฏิรูปเองฮะอันนี้เปิดกว้างเลยถ้านายกคนกลางเนี่ยถ้าไปยุ่งกับปฏิรูปภาพเนี่ยตำแหน่งนี้จะใหญ่มากถ้าจนไม่มีใครยอมสละต้องทำเรื่องนายกคนกลางนายกคนกลางทำอะไรคะก็มาดูแลปัญหาที่เกิดอยู่ให้ประเทศเดินไปได้เท่านั้นเองนะฮะดูแลเรื่องข้าวดูแลเรื่องการลงทุนที่จำเป็นก็บริหารประเทศตามปกติแต่อย่าไปยุ่งเรื่องปฏิรูปเพราะปฏิรูปเนี่ยมีคนซึ่งรู้ดีหลายอย่างเราหากระบวนการเลือกอันนั้นให้ดีที่สุดนะฮะเลือกที่โปร่งใสที่สุดเลือกที่ได้คนดีที่สุดเอามานั่งด้วยกันให้ได้แล้วก็ดูอย่างชุดธีรยุทธก็ใช้ได้นะฮะชุดอีกชุดนึงที่มีองค์กรนึง 20-30 แห่งร่วมกันนะพวกนี้มันมีใช้ได้อยู่แล้วนะมันสมองสติปัญญาคนไทยไม่ได้แพ้ใครคือที่คุณสุทธิชัยพูดนะมันจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ทำตามที่อาจารย์ชลิดาพรเสนอนะครับฟังทุกฝ่ายนะคะเป็นตัวของตัวเองครับไม่งั้นไม่ได้ครับอันนี้ข้อมูลที่ต้องรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณทักษิณสั่งงานมาจากนอกประเทศเป็นประจำก็จริงอาจจะแทบจะทุกวันเลยนะครับแล้วก็ย้ายประเทศไปบ่อยๆฮ่องกงมั่งล่าสุดก็อยู่ที่ย่างกุ้งใช่ไหมแต่คุณทักษิณก็บอกว่าต้องจบที่โต๊ะเจรจาก็ไม่รู้ล่ะคุณถ้าเจรจาปุ๊บถ้าคุณยิ่งรักอยู่แล้วไม่เป็นตัวของตัวเองก็จะต้องขอคิดหนึ่งคืนอ่ะใช่ไหมคือมันไม่จบที่โต๊ะแต่ถ้าคุณยิ่งรักเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ประกาศอิสรภาพเลยจริงๆนะครับผมไม่ได้แกล้งว่านะครับมันเป็นอุปสรรคทุกวันเลยทุกครั้งที่จะคุยกันก็จะขอคิดหนึ่งคืนสองคืนทุกทีแต่ก็เป็นอย่างที่อาจารย์เฉลิมพรบอกแต่กระบวนการเจรจาที่ท่านทั้งหลายพูดมาเนี่ยนะคะความจริงมันจะมีประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังมากเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงการเจรจาไปสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยเราคิดถึงการเจรจาในระดับชนชั้นนำนะคะหรือว่าคนที่เป็นผู้นำของทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้การเจรจาแบบนั้นทำแบบปิดลับมีคนกลางหรือว่าอะไรยังไงนั่นเป็นรูปแบบที่เราคุ้นเคยมาแต่เดิมนะคะที่น่าหวาดเสียวมากก็คือว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีมวลชนของตัวเองที่ถูกเร้าอย่างต่อเนื่องนะคะปัญหาก็คือมวลชนที่ถูกเร้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยประชาชนที่ถูกเร้าอย่างต่อเนื่องก็มีความเกลียดชังกันมากนะคะเพราะว่ามีการโต้เถียงด่าทอผ่านทั้งโซเชียลมีเดียและพื้นที่อื่นๆมาตลอดเนี่ยคนที่ถูกเร้าเหล่านี้จะยอมรับการเจรจาแบบปิดลับของชนชั้นนำไหมนะคะซึ่งบางทีการเจรจามันอาจจะต้องคิดถึงประชาชนทั่วไปเหล่านี้ด้วยที่ผมพูดนี่ไม่ปิดลับนะครับต้องโปร่งใสนะครับสมมติว่าองค์กรคนที่มาเป็นคนประสานงานนี่จะต้องแจ้งสาธารณชนตลอดเวลาเลยคือก็ที่น่ากลัวก็คือว่าพอการเจรจาที่เปิดปิดนะคะก็คือให้ประชาชนรับรู้ไปด้วยเนี่ยปรากฏว่าผู้นำทั้งสองฝ่ายท่านก็จะแบกมวลชนของท่านไปสู่โต๊ะเจรจาด้วยนะคะแล้วในที่สุดมันจะหาข้อยุติค่อนข้างลำบากเป็นไปได้หรือไม่ว่าการเจรจาเนี่ยมันอาจจะต้องมีหลายวงหรือหลายระดับพร้อมๆกันนะคะคือให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนในการเจรจาเพื่อให้คลายด้วยบอกว่าให้ปลดอาวุธนามธรรมอาวุธอารมณ์เนี่ยปลดซะแล้วก็หยุดแล้วจะคุยได้ยุ่งกันก่อนใช่จะยุ่งกันก่อนแล้วทำให้ต้องเป็นเงื่อนไขต้องเป็นเงื่อนไขในการเจรจากันได้แล้วผมคิดว่าสุดท้ายต้องจบลงที่เวทีการเจรจากันแล้วก็ผมคิดว่าสูตรต่างๆที่หลายๆฝ่ายเสนอกันขึ้นมานะครับก็เป็นสูตรที่เสนอจากความตั้งใจที่ดีทั้งสิ้นแต่ทุกสูตรจะเดินไปได้ก็ต่อเมื่อคู่ขัดแย้งนะครับยอมรับตอนนี้มันเป็นปัญหาการเมืองมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องข้อกฎหมายนะครับมันมีข้อกฎหมายเกี่ยวข้องด้วยว่าทางเลือกไหนทําได้ตามกรอบกฎหมายปัจจุบันซึ่งก็มีการตีความต่างๆนานาแต่ว่าในหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้เนี่ยปัญหาที่เป็นลักษณะการเมืองขัดแย้งกันมันต้องเอาการเมืองเดินหน้านั่นก็คือเอาความยอมรับของฝ่ายที่ขัดแย้งกันให้ตกผลึกกันได้ว่าจุดไหนเป็นจุดร่วมกันได้
สูตรไหนก็ตามนะครับที่ออกมาแล้วเกิดคู่ขัดแย้งยอมรับกันได้นั้นผมคิดว่าเป็นสูตรที่เดินได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรที่จะเลือกตั้งกันนะครับสมมติจะกลับมาเลือกตั้งกันผมยังไม่อยากให้ตัดทางเลือกแบบนี้นะครับให้มาเลือกตั้งกันแล้วทำให้ฝ่ายคู่ขัดแย้งอีกฝ่ายหนึ่งคือกปปส.กับประชาธิปัตย์ยอมรับได้ก็คือต้องเป็นการเลือกตั้งที่มีการเจรจากันเพื่อให้ประชาธิปัตย์นะครับกลับมาลงเลือกตั้งนะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผลการเลือกตั้งจะเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายและเมื่อยอมรับกันทุกฝ่ายแล้วโอกาสที่การเลือกตั้งจะทำให้เกิดรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มอย่างที่เราอยากจะเห็นมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า1ปีเพื่อมาปฏิรูปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกิดขึ้นได้เลือกตั้งกันแล้วจะได้รัฐบาลที่เกิดส่วนผสมเรียกว่ารัฐบาลแห่งชาติที่เอาทั้ง2ขั้วมาอยู่ร่วมกันก็ได้ถ้าสูตรนี้เป็นสูตรที่2ฝ่ายยอมรับต้องกันแล้วเห็นกันว่าถ้าประเทศไทยไม่เดินทางนี้มันหาทางออกไม่ได้ค่ะผมยังอยากให้เราเปิดทางกว้างๆนะครับให้ดูหลายวิธีก่อนที่จะมาจุดที่เลือกตั้งใหม่เริ่มต้นใหม่เนี่ยนะคะก็ต้องมีรัฐบาลกลางมีคนที่จะมาประสานงานเพื่อให้เกิดขึ้นหรือเปล่ามันไปได้ทุกสูตรนะครับมันไปได้ทุกสูตรจะไปสูตรที่ไปหารัฐบาลกลางมานั่นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าสูตรผมยังไม่อยากให้ตัดสูตรที่มีการเลือกตั้งแต่ขยายเวลาในการเลือกตั้งมีการประกาศรับสมัครใหม่นะครับออกพระราชกิจการเลือกตั้งกันใหม่ซึ่งนักกฎหมายบางท่านก็จะโต้แย้งว่าทำไม่ได้เลยแต่ผมยังไม่อยากให้เราไปเอาประเด็นข้อกฎหมายมาเป็นตัวตั้งทุกการเจรจาใดๆนะครับไม่ว่าการเจรจาระหว่างประเทศหรือการเจรจาธุรกิจนั้นไม่ได้ให้นักกฎหมายไปเจรจากันนะครับนักกฎหมายเป็นเพียงผู้นั่งข้างหลังคอยให้คำแนะนำนำเสนอวิเคราะห์ข้อมูลแง่มุมในบางเรื่องนะครับแต่ผู้นำจะต้องเป็นผู้เจรจาเองแล้วปัญหาแบบนี้ถ้าเอาข้อกฎหมายเป็นตัวตั้งก่อนเนี่ยจะไม่มีทางออกนะครับผมเห็นว่าถ้ามีความจำเป็นและถ้าคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายโดยเฉพาะสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันหลักๆนี่นะครับเห็นว่าการเลือกตั้งยังมีทางออกได้ยังเป็นทางออกได้ก็คือปฏิบัติยอมมาลงเลือกตั้งด้วยซึ่งถ้าอ่านคำที่คุณอภิสิทธิ์พูดก็แบะท่านะครับในการเลือกตั้งใหม่อยู่เหมือนกันถ้ามาเลือกตั้งกันได้อย่างนี้โอกาสที่ความขัดแย้งยุติหรือคลี่คลายลงได้ก็มีนะครับอีกทางหนึ่งก็คือเลือกตั้งกันมาแล้วนะครับก็ไม่ได้แปลว่าเลือกตั้งแบบผู้ชนะได้ไปหมดก็เป็นเลือกตั้งประเภทที่ว่าเอาฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนะครับมาร่วมทำงานด้วยกันอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเช่นข้อเสนอของอาจารย์จรอึ้งภากรนะครับก็พูดยกตัวอย่างของกรณีเยอรมันก็ได้ถ้าจะเดินกันแบบนี้แล้วทำให้สงบผมคิดว่าอย่าไปปิดทางเลือกนะครับมีตำราการเจรจาของมหาลัยฮาร์วาร์ดนะครับพูดกันไว้หลายเรื่องเลยข้อน่าสนใจข้อหนึ่งก็คือในยามหน้าสิวหน้าขวานที่มันมีข้อจำกัดเนี่ยอย่าไปปิดว่ามันมีทางเลือกทางเลือกเดียวให้เปิดหลายออปชันเปิดหลายทางเลือกไว้แล้วพิจารณาดูร่วมกันว่าทางเลือกไหนเป็นที่ยอมรับกันได้มากที่สุดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือคู่นำคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องยอมคุยกันก่อนใช่ไหมต้องยอมคุยกันการเมืองต้องนำกฎหมายผมเริ่มเห็นความหวังบ้างนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สัก1เดือนหรือว่า2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไม่เห็นสัญญาณอย่างนี้เลยอย่างน้อยตอนนี้ผมคิดว่าทั้ง2ฝ่ายเริ่มตระหนักแล้วนะครับว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลรักษาการแบบปัจจุบันเนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เลยอย่างที่คุณชายปีเดียทอนพูดนะครับแม้กระทั่งจ่ายเงินให้ชาวนาซึ่งรัฐบาลไปเอาข้าวมาแล้วยังไม่สามารถทำได้เลยผมคิดว่าทางรัฐบาลก็ตระหนักผมก็เชื่อว่าทางกปปส.เองนะครับก็คงจะเห็นข้อจำกัดของการชุมนุมยืดเยื้อยาวๆไปแบบนี้ว่าสุดท้ายก็ไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลลาออกได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะมีช่องว่างมากขึ้นนะครับน้อยจากอดีตแล้วถ้าเกิดทุกฝ่ายอย่างที่อาจารย์จิตรดาพรพูดนะครับไปฟังความเห็นหลายฝ่ายแล้วรู้ว่าคนเขาเดือดร้อนกันเยอะนะครับตอนนี้เดือดร้อนเราจะเห็นว่ามีธุรกิจเดือดร้อนนะครับธุรกิจขนาดใหญ่อาจจะมีช่องทางในการผ่อนเผาความเดือดร้อนตัวเองได้เยอะเพราะกระจายความเสี่ยงไปหลายเรื่องมากแต่ธุรกิจเล็กๆน้อยๆธุรกิจรากหญ้าชาวนานะครับคนที่เดือดร้อนเฉพาะหน้าเนี่ยที่เกิดเหตุนิดเดียวล้มละลายได้เลยเนี่ยมีจำนวนมากแล้วถ้าเกิดขึ้นจะเป็นปัญหาร้ายแรงนะครับต่อระบบเศรษฐกิจและต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนถ้าคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายตระหนักกันแล้วว่าทางที่เป็นอยู่ปัจจุบันเดินต่อไม่ได้นะครับต้องมาเจรจากันผมคิดว่าความหวังตอนนี้มีมากกว่าที่ผ่านมาถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองได้เนี่ยหมอหมวยคุณสุริชัยคุยกับคุณทักษิณมาเลยได้ไหมจะสกายจะคือเราก็รู้อยู่ว่านั่นคือคนบงการหรือว่าผู้สั่งงานตัวจริงก็คุยเลย
คุยผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็ได้เป็นคำถามใหญ่มากนะคะซึ่งเรามันจะได้จบไงกลับมาระดมสมองคุยกันต่อในตอนหน้านะคะส่งสัญญาณแล้วว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะต้องพักไว้ก่อนแต่ว่าเป็นคำถามใหญ่มากๆที่อาจารย์สมเกียรติตั้งไว้นะคะเราจะมาคุยกันต่อสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะและทั้งหมดก็คือตอบโจทย์และที่นี่ไทย PBS สำหรับคืนนี้นะคะวันนี้ได้รับฟังทางออกที่น่าจะเกิดขึ้นได้แล้วนะคะสำหรับทางออกประเทศไทยแต่ว่าถ้าลงกันในรายละเอียดจริงๆควรจะมีกลไกเดินหน้าอย่างไรพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันณัฐฐาโกมลวาทินและคอลัมนิสต์คิดยกกำลังทั้ง5ท่านนะคะขอลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ